สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแกะสลักมะม่วงแบบง่ายนะคะลายนี้จะเป็นลายลักลี่นะคะเกสรข้างในจะเป็นเกสรแบบคล้ายๆดอกทานตะวันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะปักมีดลงไปให้ลึกมีดนั้นจะตั้งตรงนะคะความลึกของมีดจะอยู่ที่ประมาณเกือบ1เซนนะคะแล้วก็ทำให้เป็นวงกลมนะคะแต่มีดนี้จะตั้งตรงอยู่นะคะความยาวของความกว้างของวงกลมก็จะใหญ่กว่าเหรียญ10เล็กน้อยนะคะพอเราขวานออกก็จะเหลือประมาณเหรียญ10จะทำเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้ดูที่ขนาดของลูกนะคะพอได้แบบนี้เสร็จเราจะนอนมีดหรือเอียงมีด45องศานะคะให้ตัวนี้เข้ามาประมาณ2มิลปลายมีดตรงนี้จะชิดกับขอบนี่พอดีนะคะก็คือเนี่ยมันจะแค่นิดเดียวนะคะประมาณ2มิลแล้วก็ขวานออกนะคะกล้องจะสั่นไหวนิดนึงนะคะเพราะว่าวางอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวเอามือจับด้วยแล้วกันนะคะขวานมาจนมันจบเข้ามานะคะที่จุดเดิมจุดเริ่มต้นถ้าวงกลมไม่ได้เราก็ปรับดูนะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราแต่งเรียบร้อยแล้วเราพอใจแล้วนะคะเราก็จะแบ่งส่วนนะคะตัวนี้ถ้านาทีเยอะเนี่ยดิฉันก็อาจจะแบ่งเป็น2คลิปนะคะอาจจะทำส่วนข้างในให้ดูก่อนนะคะตัวนี้แบ่งครึ่งนี้ก่อนแล้วก็ครึ่งด้านนี้ตรงนี้จะควานออกนิดนึงเพื่อให้มองเห็นนะคะแต่ถ้ามองเห็นอยู่แล้วสายตาเราดีอยู่แล้วเราก็แค่ขีดนะคะพอแบ่งได้1 2 3 4ได้4ส่วนแล้วก็จะแบ่งครึ่งอีกนะคะแบ่งครึ่งของแต่ละส่วนจาก4ก็จะเป็น8นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด8ส่วนนะคะทีนี้ตรงกลางจะทำอย่างไรนะคะตรงกลางนั้นเราจะเอียงมีดมาด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็กรีดมีดลงไปตรงนี้ประมาณกึ่งกลางนะคะก็กะเอานะคะจะตรงกับเส้นนี้หรือไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วด้านนี้ก็จะเอียงมีดไปด้านฝั่งตรงข้ามหรือจะเรียกว่าด้านขวาก็ได้นะคะก็ทำให้เป็นเส้นถ้าเส้นด้านนี้ก็จะเป็นแนวเอียงลงนะคะเอียงเข้าหาตัวเองตัวนี้ก็จะเอียงออกด้านนอกตรงช่วงนี้ให้กว้างสักประมาณ1มิล นะคะจะทำเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ขอทำใหญ่นิดนึงเร่งเวลานะคะด้านนี้เช่นกันนะคะเขาก็จะมีร่องตรงกลางตรงนี้ด้วยนะคะพอได้ครบส่วนนี้เสร็จนะคะเราก็จะทำส่วนนี้นะคะเพื่อนๆฝั่งนี้ตรงกันข้ามพอดีมันมีรอยเห็นอยู่แล้วนอนมีดเว้นช่องว่างนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมตัวนี้ห่างกันประมาณ1มิลอย่าไปทำเป็นขีดไปเลยนะคะเ
พราะว่ามันจะไม่มีมิติมันจะไม่สวยเอียงมีดออกไปข้างนอกตัวนี้เอียงมาด้านซ้ายตัวนึงเอียงขวาตัวนึงเอียงซ้ายนะคะนี่ทำตัวนี้ก็กินเวลาไปแล้วประมาณ5นาทีแล้วนะคะตอนนี้จะลำบากนิดนึงทำอยู่หน้ากล้องแล้วก็มองผ่านกล้องเข้าไปด้วยเราจะได้ในส่วนที่เป็นถ้าตรงไหนมันเก็บไม่หมดนะคะอย่างนี้รอยมันไม่ได้เราก็ทำเพิ่มนะคะตัวนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นไส้ในส่วนกลางทีนี้เราจะทำกลีบเราจะทำกลีบดอกจะทำยังไงนะคะตรงนี้นะคะครึ่งเราก็แบ่งครึ่งตรงนี้ทำแบบง่ายนะคะอาจจะมีขั้นตอนนิดนึงเพื่อให้เข้าใจนะคะเราก็พอเราแบ่งครึ่งเสร็จนะคะก็จะเอียงซ้ายมาขวามารวมอยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้ลงกึ่งกลางตัวนี้จากด้านขวาเข้ามาหากึ่งกลางตรงนี้จากด้านซ้ายมาหากึ่งกลางนะคะก็จะหลุดออกเป็นกลีบพอได้กลีบแบบนี้เสร็จนะคะถ้าตรงไหนไม่เรียบร้อยเราก็เก็บรายละเอียดนะคะเราจะทำกลีบชั้นนอกขนานไปนะคะมีดก็จะตั้งขนานไปกับกลีบพอตอนคว้านจะนอนมีดลง45องศาเอาแค่ให้เจอผิวๆแบบนี้นะคะแล้วก็คว้านออกตรงนี้คือเป็นการคว้านสำหรับมือใหม่คือคว้านอย่างอย่างละข้างก็แบ่งกลีบแบบนี้ให้ได้ครบ8กลีบก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็คว้านออกนอนมีดนะคะตอนคว้านตัวนี้ก็เช่นกันนะคะทีนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้เพื่อนๆจำได้แล้วนะคะลงกึ่งกลางแล้วก็จากกลีบซ้ายมาหากลีบขวาแล้วก็ทำกลีบนะคะเราจะทำร่องกลางไปจนครบแล้วก็มาทำครั้งเดียวก็ได้นะคะแล้วก็คว้านออกนะคะอาจจะมีวิธีคว้านอีกวิธีนึงแต่ตรงนั้นก็จะเป็นสำหรับคนที่ชำนาญนะคะตัวนี้ลงกลีบตรงกลางแล้วก็จากซ้ายมาหาขวามาหาจากซ้ายมาถึงกลางนะคะก็จะได้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นกลีบดอกแล้วเราก็จะทำกลีบนะคะพยายามให้บางแล้วกันนะคะขนานมาพอขนานมาเสร็จจะมีวิธีการคว้านอีกแบบหนึ่งนะคะที่ดิฉันก็จะถนัดแบบนี้นะคะก็คือจะนอนมีดแล้วปลายมีดก็พยายามให้ถึงตรงกลีบดอกเราก็จะเอามาถึงช่วงกึ่งกลางให้เว้าเข้าแล้วก็ดึงลงมานะคะแต่ถ้าสอนนักเรียนหรือว่าคนเรียนใหม่ๆก็จะใช้วิธีการเฉือนออกทีละข้างเหมือนครั้งที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ดึงจืดลงมานะคะเราก็ทำให้เสร็จนะคะสมมติว่าเราทำครบรอบเรียบร้อยส่วนนี้ให้ไปทำเพิ่มนะคะตัวนี้เราจะทำสับหว่างกลีบโดยปักลงนะคะปักมีดลงความยาวก็ยาวกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะแล้วกลีบเนี่ยเวลานั้นอยากให้ตรงกับปลายของกลีบตัวข้างบนเพราะมันจะกว้างเกินไปให้เอาตรงกับปลายข้างในนะคะแหลมข้างในส่วนนี้เราก็คว้านออก
นี่เช่นกันนะคะพอเราออกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำกลีบขนานกันไปนะคะทำกลีบเสร็จก็ขั้นตอนจะเหมือนเดิมนะคะคว้านออกคว้านก็แล้วแต่วิธีที่ถนัดนะคะแต่ตรงนี้เป็นวิธีที่ง่ายจัดนอนมีดเข้ามานะคะก็ทำสับวางไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ใช้เวลาไปแล้ว10นาทีนะคะขอทำเพิ่มเติมทีหลังนะคะเดี๋ยวจะเอาตัวที่สำเร็จมาให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ